พิธาเผยรายชื่อพรรคร่วมรัฐบาลเบื้องต้นนะครับ5+1รวม309เสียงนะครับยันไม่กังวลเรื่องสว.เพราะฉันทามติของพี่น้องประชาชนยากที่จะฝืนเมื่อวันที่15พฤษภาคม2566เมื่อสักครู่นี้นะฮะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีการแถลงข่าวจากพรรคได้รับคะแนนอันดับ1นะครับว่าตอนนี้มีการพูดคุยกัน5พรรคนะฮะก็จะมีทั้งที่ฝั่งเราติดต่อไปและฝั่งเขาติดต่อมาสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลนะครับตอนนี้พรรคก้าวไกลฟอร์มทีมได้ส.ส. 308ที่นั่งนะครับปิดโอกาสการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งก็ได้แก่พรรคก้าวไกลนะครับพรรคเพื่อไทยเสรีรวมไทยประชาชาติและพรรคไทยสร้างไทยนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการติดต่อพรรคเป็นธรรมหากติดต่อสำเร็จนะฮะก็จะมีส.ส.ทั้งหมด309ที่นั่งทั้งนี้นะครับผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลเรื่องสว.ที่มีส่วนในการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะฮะคุณพิธานะครับก็ตอบว่าไม่กังวลครับเพราะเป็นฉันทามติของพี่น้องประชาชนการฝืนฉันทามติจากประชาชนไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลยทางทีมข่าวพี่นิวก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับกับนายกคนใหม่ของไทยนายกพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามข่าวพี่นิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ